ความพยายามที่จะลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะคะมีมากหลังจากที่ทางครม.ได้มีมติผ่อนผันให้3สัญชาติเนี่ยสามารถที่จะอยู่ทำงานได้ในราชอาณาจักรไทยอยู่ได้เป็นกรณีพิเศษปรากฏว่าก็มีการทะลักเข้ามาหรือมีการแอบนำพาเข้ามาจุดหนึ่งที่นอกจากทางตอนบนของประเทศทางใต้ก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันคือระนองชุมพรจุดนี้เนี่ยนะคะ200กว่ากิโลเมตรทั้งทางบกทั้งทางน้ำต้องคุมเข้มกันหมดค่ะโดยทางกองทัพภาคที่4ได้สั่งเพิ่มกำลังในการที่จะคุมเข้มตามแนวชายแดนดังกล่าวนะคะโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่4ค่ายวชิราวุธพันเอกเจษดาเฟื่องฟูรองโฆษกกองทัพภาคที่4เผยข้อมูลเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่4ที่ระยะทางยาว254กิโลเมตรจากตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรไปจนถึงตำบลกำพวนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองมีช่องทางธรรมชาติที่อาจจะลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายมาทางจังหวัดระนอง6ช่องทางชุมพรใน4ช่องทางแล้วก็ยังมีจุดย่อยอีกหลายช่องทางทั้งนี้การเปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าวในไทยได้ลงทะเบียนเป็นโอกาสให้มีการลักลอบเข้ามามากขึ้นเพราะฉะนั้นทางผู้บัญชาการทหารบกก็เลยสั่งการค่ะว่าให้เพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นตามแนวชายแดนต่างๆกองทัพภาคที่4ได้สั่งการให้เพิ่มชุดปฏิบัติการอีก1กองร้อยกองร้อยละ150นายแบ่งเป็น15ชุดปฏิบัติการเพิ่มในแนวชายแดนระนอง10ชุดแล้วก็เพิ่มตามแนวด้านมาเลเซียอีก5ชุดเดินปฏิบัติการดูแลในพื้นที่ให้เข้มงวดค่ะจะได้ป้องกันการลักลอบการข้ามพรมแดนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นขณะที่พันเอกสุวัฒน์ทองใบผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่15กองกำลังเทพสตรีได้กล่าวว่าหลังมีมติครม.ผ่อนผันให้คนต่างด้าว3สัญชาติกัมพูชาลาวเมียนมาอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่อาจจะมีการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติหรือว่าปะปนมากับเรือสินค้าทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่15จึงสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมืองมาทำบัตรแรงงานถูกกฎหมายตามแนวชายแดนระนองชุมพรเพราะว่ามีแนวชายแดนที่ติดกับจังหวัดเกาะ2ประเทศเมียนมาโดยมอบหมายให้กำลังพลในพื้นที่คอยเฝ้าดูแลพื้นที่อย่างเต็มที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะโครงการเรา